คนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของมาเองนะคะเรามาอยู่กันที่ญี่ปุ่นแล้วเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ฟุกุโอกะนะคะเป็นครั้งที่2ที่มาฟุกุโอกะแต่ว่าครั้งแรกอ่ะเป็นแค่แบบมาแค่วันเดียวเพราะว่าตอนนั้นเราไปโอกินาวาใช่ปะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาเที่ยวในฟุกุโอกะแล้วก็คิวชูเหนือทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกไปหาข้าวเช้ากินแล้วเพราะว่าหิวมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคนก็โก้โก้โก้เรากำลังเดินไปที่ร้านข้าวเช้าที่เราปักไว้นะคะเป็นร้านโบสถ์ที่เราแบบกินที่โอกินาวาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเหมือนกันไหมถึงแล้วนะคะร้านนี้คือร้านเนี้ยเป็นร้านโปรดของเราที่โอกินาวาแล้วก็สิ่งที่พิเศษคือที่เนี้ยมันจะมีเมนูที่เป็นหน้าแบบพิเศษสเปเชียลของเขาของขึ้นชื่อของฟุกุโอกะก็คือเป็นเมนไทโกะมาเลยอันนี้ก็คือเมนูที่เราสั่งมานะคะอันนี้เป็นตัวหมูชาชูที่บอกว่าเป็นเมนูสเปเชียลนะทุกคนน่ากินมากวิธีซื้อตั๋ววันเดย์ทิกเก็ตนะคะมากดที่ตู้ในสถานีได้เลยเลือกประเภทวันเดย์ทิกเก็ตแล้วก็เลือกจำนวนคนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เงินเข้าไปนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในย่านเทนจินนะทุกคนเรากำลังจะเดินทะลุเทนจินกับไดเมียวมันจะอยู่ติดๆกันซึ่งมันก็จะเป็นย่านที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งก็ต้องมาเส้นนี้เมื่อกี้เราก็ลงใต้ดินสถานีเทนจินนะคะแล้วก็เนี่ยในซอยมันก็จะมีแบบแบรนด์ต่างๆแบรนด์สตรีทนั่นนี่แล้วถ้าเดินไปจนถึงไดเมียวมันก็จะมีพวกร้านวินเทจอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราเป็นแพลนหลวมๆนะคะก็เดินเล่นช้อปปิ้งกินขนมประมาณนี ว่าซากุระหรือบวยบ้านอยู่1ต้นทวนทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่สวนโอฮอริพาร์คนะคะทุกคนเราอ่ะมาขึ้นรถเมล์ซึ่งใครที่แบบไม่มีบัตรซุยก้าก็จ่ายเงินสดก็ได้ซึ่งเวลาขึ้นรถเมล์วิธีขึ้นก็คือถ้ามีบัตร IC card หรือว่าพวกซุยก้าก็คือแตะที่เครื่องได้เลยเขาจะขึ้นที่ประตูหลังคือปกติอ่ะคนญี่ปุ่นเวลาขึ้นรถเมล์เขาจะไม่ขึ้นที่ประตูหน้าแล้วก็ถ้าคนที่ไม่มีบัตรมันจะมีเครื่องเล็กๆเอาไว้รับบัตรอันเล็กๆอ่ะก็คือรับบัตรอันนั้นแล้วก็ยื่นให้คนขับตอนลงแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะเครถมาแล้วไปนี่นะคะเมื่อกี้ก็คือมันจะยังไม่คิดเงินแล้วเดี๋ยวพอเราจะลงป้ายไหนพอเราไปลงปุ๊บมันก็จะค่อยคิดเงินนะคะนี่นะคะมันก็คิดเงินเราไปแล้วก็คือแตะตอนขึ้นแล้วก็แตะตอนลงอีกทีนึงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โอโฮริพาร์คเรียบร้อยนะทุกคนซึ่งพาร์คเนี้ยคือแบบเป็นพาร์คที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในการมาชมซากุระนะคะแต่ว่าตอนที่เรามาตอนเนี้ยก็อาจจะยังไม่ค่อยยังไม่มีต้นไหนบานนะดูจากทรงแล้วยังเป็นแบบดอกตุ่มๆอยู่ที่เนี้ยคนแบบว่าชอบมาเดินเล่นแล้วก็ขี่จักรยานกันนะคะเป็นแบบสวนแบบใจกลางเมืองที่ค่อนข้างใหญ่วิธีการมาสวนเนี้ยถ้าเอาแบบถึงหน้าสวนเลยนะคือขึ้นบัสจะง่ายที่สุดนะคะตอนเนี้ยคือลมแรงมากแต่ว่าคนก็ยังมาเดินเยอะอยู่นะแล้วก็สวนสวยมากแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้ในสวนก็จะมีแมปบอกว่าจุดไฮไลท์อะไรอยู่ตรงไหนซึ่งทุกคนดูความยิ่งใหญ่ของสวนอันนี้คือสวนทั้งหมดเลยนะคือใหญ่มากโอเคไป let's go We can gather all the magic from the garden ในความเป็นจริงนั้นหนาวมากใช่ด้วยทำไมลมแรงขนาดนี้เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่ง When I wake along to find us
อนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านคาเฟ่นะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงสวนโอโฮลิเมื่อกี้นะคะชื่อร้านว่าทูช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในร้านกันอันนี้เป็นร้านที่เราเสิร์ชหามาว่าช็อกโกแลตอร่อยแล้วก็มีคาเนลลี่ขายไปเราซื้อคานิเล่มาลอง2ชิ้นแล้วก็มีครีมพับเมื่อกี้พนักงานแนะนำครีมพับช็อกโกแลตคือจริงๆอ่ะมันจะดังเรื่องช็อกโกแลตใช่ป่ะที่มันจะเป็นก้อนๆเล็กๆอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าซูเอาหมดแล้วสงสัยเราอาจจะมาสายไปหน่อยเดี๋ยวเอาไปชิมที่โรงแรมกันนะคะก่อนเข้าโรงแรมนะคะมาแวะรอสันไปซื้อขนมกินก่อนไก่ทอดที่เราชอบนะคะอุ้ยเหลือ2อันพอดีทุกคนคือรอสันนี้มีมูจิขายในรอสันอ่ะงงมากได้ขนมแล้ว1ตอนนี้เรามาเช็คอินนะคะแล้วก็รับกระเป๋าเรียบร้อยนี่เป็นแบบพวก Amenity Kit นะคะเราต้องมาหยิบตรงนี้เองแต่ว่าเป็นเซลฟ์เซอร์วิสมาค่ะมินิรูมทัวร์นะคะนี่เอ้ยห้องก็โอเคนะมีสเปซพอที่จะกางกระเป๋าได้อยู่ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะนี่เป็นไซส์ปกติของที่ญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เป็นมุมมินิบาร์ห้องก็โอเคนะสะอาดมีทีวีด้วยไหนดูอันนี้น่าจะห้องน้ำแทนห้องน้ำก็คือเป็นแบบมาตรฐานญี่ปุ่นมากๆคือห้องน้ำที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนอ่ะจะชอบมีอ่างเว้ยคือจริงๆทุกที่พักที่เราจองรอบนี้นะคะตกคืนหนึ่งอ่ะประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ปลายๆ 3,000 ทุกที่เลยเนาะเราก็พยายามจะควบคุมงบนะคะซึ่งคำแนะนำคือจองล่วงหน้าทุกคนเพราะว่าที่พักในฟุกุโอกะช่วงไฮซีซั่นอ่ะราคาแรงมากแล้วก็มันจะค่อนข้างหายากคือช้อยมันจะมีให้เลือกไม่เยอะเท่าแบบในโอซาก้าหรือเมืองอื่นๆอ่ะอันนี้คือที่เรารู้สึกนะเดี๋ยวเราจะพักกันที่นี่2คืนนะคะเดี๋ยวจะแปะราคาทุกที่ที่เราไปพักนะคะเพราะว่าทริปนี้เราจะเปลี่ยนเมืองค่อนข้างบ่อยแล้วก็เปลี่ยนที่พักหลายที่เหมือนกันก็แต่เลนจะอยู่ประมาณนี้แหละ 2,000 ปลายๆ 3,500 แล้วก็แถวๆที่พักอะโลเคชั่นเนี้ยดีมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินเข้ามาในซอยอะก็อยู่ไม่ลึกมากซอยไม่เปี่ยวแล้วก็มีร้านอาหารรอบๆที่พักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้เราก็ไปแวะรอสันก็คือเนี่ยมีค่อนข้างครบโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นตอนกลางคืนกันอีกทีนะคะเมื่อกี้นะคะที่เราแวะรอสันก็คือได้มาม่าเกาหลีมา1อันแล้วก็ซูชิโทฟูอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยคือเราชอบกินมากมันคืออินาริมันจะเป็นเต้าหู้ที่เหมือนดองซีอิ๊วเค็มๆแล้วก็ไก่ทอดนะคะสไปซี่2อันก็คือทุกครั้งที่เข้ารอสันก็จะต้องซื้ออีกไก่ทอดอันนี้ใครที่แบบดูคลิปญี่ปุ่นเราคือคงเห็นแล้วว่าเราอะซื้อไก่ทอดในรอสันอันเนี้ยตลอดเลยมันอร่อยจริงทุกคนแล้วก็มีนมสตรอเบอรี่อันนี้นะคะติดใจจากครั้งที่แล้วที่ไปกินที่โอกินาวาก็เลยซื้อมามันเป็นแบบเป็นนมรสสตรอเบอรี่แล้วก็มีเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในด้วยอร่อยมากแล้วก็พุดดิ้งอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพุดดิ้งที่หลายๆคนน่าจะรู้จักแพ็กเกจนี้กินของข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะมาชิมขนมที่เมื่อกี้เราไปซื้อร้านคาเฟ่มามันไม่มีที่นั่งเราก็เลยต้องซื้อเป็นแบบเทคเอาเวแบบนี้นะคะก็คือมีคาเนลเล่2ชิ้นแล้วก็มีครีมพัฟเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะคือร้านเนี้ยเขาดังเรื่องช็อกโกแลตแล้วคือในร้านตอนเดินเข้าไปอ่ะคือหอมมากแบบคือเขาแบบยืนคนช็อกโกแลตแบบเหมือนอบสดๆตรงนั้นเลยอ่ะคือเขามีเตาอบอยู่ตรงนั้นคือแบบหอมมากเสียดายที่แบบไม่ได้ซื้อไอตัวที่เป็นช็อกโกแลตก้อนๆเล็กๆมาเพราะว่ามาซูเอาไปแล้วนะคะเลยได้เป็นครีมพับมาแทนเพราะว่าเขาบอกว่าครีมพับอร่อยใส่กล่องมาอย่างดีดูดีมากที่เป็นครีมพับนี้นะคะแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นไส้ช็อกโกแลตแหละเดี๋ยวมาชิมกันใกล้งานมากช็อกโกแลตหอมมากช็อกโกแลตอร่อยมากเลยอะคือช็อกโกแลตมันมีความหอมแบบถั่วๆนิดนึงอะช็อกโกแลตแบบเข้มข้นมากแล้วก็ให้ไส้เยอะมากทุกคนดูมันแบบปริอร่อยจริงอันนี้คาเนเล่ก็เราซื้อเป็นรสออริจินอลมานะคะคือเราสองคนแบบชอบกินคาเนเล่มากเย่จันจันยังไงเดี๋ยวกรอบมากหอมกรอบมากคือคาเนเล่ที่เราชอบคือข้างนอกจะต้องกรอบๆแล้วข้างในก็จะนุ่มๆนี่เนื้อข้างในเป็นอย่างนี้หอมมากเลยเนาะหมดแล้วเฮ้ยฟื้นแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วคือหลับกันไปนานมากก็เดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นในเมืองกันนะคะ
อนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงข้ามกับห้างคาเนลซิตี้นะคะทุกคนซึ่งห้างนี้เนี่ยก็คือมีความยิ่งใหญ่อลังการมากตอนช่วงวินเทอร์เนี่ยเขาก็จะมีคริสต์มาสมาร์เก็ตข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ตรงข้างๆห้างนะคะมันก็จะเป็นคลองใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตรงริมคลองเนี่ยมันก็จะมีเป็นสตรีทฟู้ดซึ่งที่เมืองฟุกุโอกะเนี่ยเหมือนเขาอะรักษาอนุรักษ์กันมาตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนอะจะมีเยอะกว่านี้อีกเขาบอกว่ามันเป็นแบบร้านสตรีทฟู้ดแบบยาไตนะคะก็คือเหมือนร้านราเมงร้านแก้มกินกับเบียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะแบบมานั่งเป็นซุ้มๆๆๆซึ่งตอนนี้เราเห็นว่าคนเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสไปกินหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่หิวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในห้างคานาซิตี้แบบช้อปปิ้งนานีนูนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไอ้ตรงตลาดสตรีทฟู้ดมาให้ดูนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของฟุกุโอกะเหมือนกันแล้วก็น้ำยัดข้าวจันจีสุกอร่อยนี่ไก่ทอดแล้วนะคะอันนี้ราคา 1,000 เยนอันนี้ก็ 1,000 เยนเหมือนกันเบียร์แก้วละ600เยนราคาโอเคนะทุกคนอันนี้คือตรงบริเวณที่เราเดินผ่านตะกี้นะคะที่เป็นแบบฟู้ดทัคตรงนี้โอ้แบบบรรยากาศทอดไว้เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปเอาคิวชูพาสกันก่อนนะคะที่สถานีฮากาตะแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินกันอยู่ในสถานีรถไฟนะคะมาซื้อบัตรเดพาสใต้ดินเหมือนเดิมนะทุกคนตรงนี้คือเมื่อวานเนี้ยเราเอาบัตรเดพาสเราอะไปเสียบไว้กับเหมือนอยู่ในช่องเดียวกันกับไอตัวแม็กเซฟติดโทรศัพท์อะเราสอดเข้าไปมันก็ขึ้นเตือนว่าเออให้แบบติดต่อเจ้าหน้าที่ใช่ป่ะแล้วแบบเจ้าหน้าที่ที่สถานีอะเขาก็เดินมาแบบสอดอยู่หลายรอบมากแล้วสรุปสุดท้ายก็คือทับใช้ไม่ได้แล้วนะคะเขาก็เลยปั๊มเป็นวงกลมสีแดงๆเอาไว้ที่บัตรให้ว่าแบบเออเดินผ่านออกจากช่องซ้ายสุดได้เลยแบบโดยที่ไม่ต้องสอดอะไรเงี้ยเออก็เตือนถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อพวกเดพาสหรือบัตรที่มีแม่เหล็กก็ระวังอย่าเอาไปวางไว้กับพวกแบบแม่เหล็กอื่นๆนะคะเพราะว่ามันจะเสียเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็มันจะมีอีกหลายเคาน์เตอร์เลยคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะใบนี้นะคะเราจะต้องปริ้นมาจากที่ไทยนะพอเวลาออนไลน์บุ๊กคิ้งเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีอันนี้ส่งมาในเมลนะคะก็ต้องปริ้นมาด้วยนะแล้วก็ใครที่จองที่นั่งไว้หรือว่าซื้อแบบเนี้ยเรียวพาสก็คือจะต้องปริ้นมาทั้ง2ใบเลยนะคะมันก็จะมีเขียนว่าเราใช้บัตรไหนไปเนาะก็เตรียมบัตรใบนั้นมาแล้วก็พาสปอร์ตนะคะมารับที่เคาน์เตอร์ได้เลยคือเมื่อกี้นะคะเขาก็จะขอตรวจว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็บอกเขาไปว่าเรามีเรียวพาสแล้วก็รีเซิร์ฟซีทแค่นี้เขาก็ถามว่ามีรถไฟอื่นที่เราจะจองอีกมั้ยเราก็บอกว่าเออไม่มีแล้วแล้วก็ต้องเตรียมหนังสือเดินทางแล้วก็บัตรที่บอกนะคะก็คือเลขเดียวกันกับใน Booking เนาะแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้เขามาเขียนสรุปให้เหมือนแบบเป็นขั้นตอนพรีสกรีนก่อนเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปให้เจ้าหน้าที่ตรงนั้นออกบัตรให้นะคะเขาก็ให้เรามาแล้วเป็นอย่างงี้เขาใส่มาในซองให้นะมันจะมีตัวตั๋ว JR Pass นะคะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้คือจริงมันจะหน้าตาคล้ายกันนะทุกคนแต่เนี่ยมันก็จะมีเขียนดีเทลว่าใช้ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือเรา 3-5 เนาะ3วันแล้วก็มันจะมีตัวที่เราจองที่นั่งยูฟูอินโนโมรีเอาไว้ด้วยก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องสอดอันเนี้ยโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูอย่างเดียวก็พอมันก็จะมีบอกว่าค่าอะไรซีทนัมเบอร์อะไรเนี่ยคือแค่โชว์แล้วก็มีใบเสร็จอีก2ใบนะคะก็คือมันจะเป็นสีฟ้าหมดเลยแต่ว่าเวลาจะใช้ก็เนี่ยอ่านเอาว่า CHQ Studio Park นะคะแล้วก็ใครที่จะจองที่นั่งเนี่ยถ้าเกิดจะมาจองหน้างานอะถ้าสมมติว่าจะไปวันนี้แล้วจองวันนี้เลยอะจะไม่ได้นะคะคือมันจะแบบสามารถจองไ
ล่วงหน้า1วันสมมติว่าจะไปพรุ่งนี้ก็ต้องจองวันนี้อะไรแบบเนี้ยจริงๆอ่ะแนะนำให้จองที่จากที่ไทยจองออนไลน์มาก่อนเลยนะคะอย่างเราอ่ะจองยูฟูอินโนโมริอ่ะก็คือจองที่ไทยจองออนไลน์มานะคะเพราะว่าเรามาเห็นหน้างานอ่ะมันเต็มหมดแล้วทุกคนแบบรอบเช้าอ่ะก็ถ้าใครที่ไม่ได้จองมาพวกแบบรถไฟสายพิเศษที่สวยๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเต็มหมดนะคะก็แนะนำให้จองมาก่อนโอเคก็อันนี้ต้องเก็บไว้ดีๆนะคะเพราะว่าต้องใช้อีก3วันอ๋อแล้วก็คืออันเนี้ยมันเริ่มใช้วันที่3แต่ถ้าเรามารับวันที่3อ่ะมันจะไม่ได้เว้ยคือมันจะต้องมารับก่อนวันที่จะใช้วันนึงนะคะอย่างต่ำวันนึงก็วันเนี้ยเราก็เลยมารับก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องรีบด้วยตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ข้างหน้าตลาดนะคะเนี่ยถ้าเจอป้ายน้องหมูอันนี้ก็คือแปลว่าถึงตลาดแล้วนะคะเราอ่ะปักร้านปลาดิบเอาไว้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปกินกันร้านเปิด10โมงก็ตอนนี้น่าจะ10โมงพอดีนะคะก็จะเป็นฟิลแบบตลาดสดขายของสดอะไรเงี้ยไป Let's goนี้นะคะที่เราจะมากินกันวันนี้นี่ก็จะแบบขายพวกปลาดิบต่างๆแล้วก็มีเป็นข้าวดองด้วยนี่นะคะนี่เป็นเมนูนะทุกคนคือร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่า specialty เรื่องทูน่านะคะนี่เขามีแปะไว้เลยว่าร้านนี้แบบ special คนดังก็มากินกันนะคะเราสั่งเป็นเซตนี้มานะคะมันก็จะมีทุกส่วนเลยตั้งแต่มันน้อยไปมันมากแล้วก็เมื่อกี้สั่งอันนี้ไปอีกอันนึงนะคะแล้วก็ข้าวอันนี้ก็คือเป็นปลาดิบรวมนะคะก็คือเป็นทูน่าทั้งหมดเลยแต่คนละส่วนกันอันนี้คือดูหน้าตาเหมือนมันหมูมากอ่ะอันนี้คือชิ้นที่มันน้อยที่สุดมันเป็นทูน่าที่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยปกติอ่ะเราสองคนจะไม่ค่อยกินทูน่ากันถ้าแบบมีช้อยอื่นให้เลือกแต่ว่าอันนี้ทูน่าอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวเลยนี่นะคะชิ้นนี้ก็คือมีมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงอันนี้ละลายในปากละลายแบบละลายเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูทูน่าย่างนะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันน่ากินมากหอมมากนะครับนี่คนดูเนื้อข้างในเป็นนี้ไม่เคยกินทูน่าย่างอร่อยขนาดนี้มาก่อนทุกคนเราอยู่ที่โมโมชิซีไซด์พาร์คนะคะตึกมันจะเป็นแนวแบบว่ายุโรปยุโรปนิดนึงบรรยากาศจะไม่ค่อยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเท่าไหร่อยู่ติดทะเลนะคะตรงนี้ซึ่งใครมันหามาทะเลอากาศอย่างนี้ดิฉันเอง คือตอนนี้เหมือนผู้ประสบภัยมากทุกคนคือแบบลมตรงเนี้ยกับลมในเมืองอ่ะคือคนละเรื่องเลยอ่ะคือตรงนี้คือแบบหน้าสั่นอ่ะเมื่อกี้คือโมโมชิใช่ไหมที่เราเดินลงไปฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ก็จะเป็นฟุกุโอกะทาวเวอร์นะคะเนี่ยอยู่นี่เลยใกล้มากก็คือวันนี้ฟ้าใสมากถ้าแบบขึ้นไปดูวิวข้างบนน่าจะสวยแต่ว่าเราคิดว่าเราน่าจะไม่ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงกันซึ่งอีกที่นึงก็คืออยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเมื่อกี้ป้ายรถเราอ่ะมันผ่านมาแล้วก็คือตรงห้างบอสอิโซะนะคะคือเราจะไปทีมแล็บเดินมาเจอสิ่งนี้นะทุกคนน่ารักมากมันคือเป็นฟิลแบบว่าให้เทคเซลฟี่แล้วมันจะมีกระจกสะท้อนไปกล้องเห็นปะคือถ้าเอามือถืออ่ะเปิดกล้องหน้าวางแล้วเราก็มายืนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นแบบฟุกุโอกะทาวเวอร์เฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดจะยืนเต็มตัวก็คือมันจะมีมุมข้างล่างให้วางมือถือแบบนี้คือน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะคะเราเดินแบบทะลุมาจากห้าง
ห้างนี้นะทุกคนสกายวอล์กตรงนี้นะคะมันก็จะทะลุไปเพเพดูซึ่งตรงนี้เป็นแบบสนามกีฬาใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังตรงนี้นะคะมันจะมีห้างอีกห้างนึงซึ่งชื่อว่าบอสอีโซสักอย่างคือมันจะมีทีมแลบอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปทีมแลบกันนี่นะคะทุกคนเนี่ยเพเพดูอยู่นี่ใช่ไหมตึกบอสอีโซก็อยู่ตรงนี้ตึกเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ที่สามารถสไลด์ลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างได้แล้วก็นี่มีเครื่องเล่นอยู่ข้างบนดาดฟ้าด้วยค่ะพอเดินเข้ามาข้างในก็จะมีเป็นแบบตู้ให้ซื้อเองตรงนี้แต่สิ่งที่ฉันไปโฟกัสเมื่อกี้คือนี่ค่ะโฟกัสสิ่งนี้ค่ะอะไรอันนี้คืออะไร Today Pick up อะไรก่อนรู้อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่ามันคืออะไรนี่นะคะมันก็จะมีให้เลือกแบบว่าอีเวนท์ทั้งหมดในวันนี้นะของเราเป็นทีมแลบอันนี้นะคะจึ๊งแล้วก็จะมีรอบให้เลือกนะคะคนละ 2,400 เยนนะคะ2คนเรียบร้อยง่ายดีอ่ะแบบมีตู้ให้กดเองเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น QR code แบบนี้ก็คือจะได้ออกมาเป็นใบนี้แล้วก็เข้าได้2คนเลยนะคะเรามีสัมภาระนะคะก็เลยจะมาฝากของก่อนก็คือเดินตรงลิฟต์อ่ะเข้ามามันก็จะมีตู้ล็อกเกอร์แบบนี้นะสามารถเอามาฝากตรงนี้ได้นี่นะคะเราจะต้องโหลดแอปอันนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีแบบว่าอารมณ์เหมือนเป็นการอินเทอร์แอคชั่นระหว่างเรากับงานศิลป์ข้างในนะทุกคนก็เลยจะต้องโหลดแอปด้วยนะคะคือมันจะเป็นเหมือนเป็นป่าใช่ป่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอสัตว์ใช่ไหมเราจะสามารถใช้แอปในโทรศัพท์อันนี้เพื่อจับสัตว์บนงานนี้ได้ด้วยอ่ะเจ๋งมากแล้วแบบไปเจอชั้นข้างล่างอ่ะเหมือนแบบมีเทียเตอร์ของ HKT 48อ่ะแล้วแบบขนลุกมากแบบคนยืนต่อแถวเต็มเลยทุกคนเราอ่ะขึ้นมาดูงานอันนี้ใช่ป่ะว่าสรุปมันคืองานอะไรมันก็คือเหมือนเป็นแบบเอ็กซิบิชันแบบศิลปินเยอะๆหลายๆวงอ่ะแล้วมีเป็นแบบเวอร์ชวลสเตจแล้วก็มีของขายข้างในด้วยนะในห้างนี้มี Tesla ด้วยนะคะแล้วจะบอกว่ามีตัว Model X โชว์ด้วยเดี๋ยวแวะไปดูแป๊บนึงเท่มากโหโคตรเท่อะคันใหญ่มากไม่รู้ประตูมันแปลกๆอ่ะกูดอเราเปิดนะจึงไม่ต้องกดลิมเออเฮ้ยเปิดเองว่ะเท่จัดเออเฮ้ยกล้องเท่จัดเฮ้ยกล้องตรงนั้นเท่จัดแบบเป็นจอเลยอ่ะตัวเธอดูเล็กไปเลยอ่ะพอเธอขึ้นไปนั่งอ่ะมันใหญ่กว่าโมเดล Y อีกอ่ะทุกคนแล้วคือแบบสีนี้คือดีเป็นคอนเทนต์รถได้ยังไงงงไปหมดเป็นฟิสิคอลบัตทอนมากกว่าแบบว่าอันนี้มันดูเหมือนแบบมันถ้ากดแท็กแพดอ่ะแบบมันไม่ค่อยยุบว่างั้นราคานะคะช็อปไปเลย4ล้านขนาดขายในญี่ปุ่นยัง4ล้านเลยตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้าร้านกิคัตสึโมโตมุระนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวเย็นกันตรงนี้เรามากินสาขาที่อยู่ในห้างพาโคนะคะก็นั่งรถมาลงเทนจินแล้วก็เดินตามป้ายพาโคมาได้เลยนี่นะ
คะระหว่างรอคิวเขาก็จะเอาเมนูมาให้เลือกก่อนมาแล้วทุกคนน่ากินมากเขาบอกวิธีกินนะคะก็คือเอาน้ำสีขาวอันนี้ที่เป็นเนี้ยแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็เอาเมนไทโกะอันเนี้ยคลุกข้าวนะคะแล้วก็ค่อยกินแล้วก็เอาเนี้ยแล้วก็จะเอามาย่างบดนี้แล้วก็เลือกความสุกได้ตามใจชอบเพราะว่ามันสามารถย่างเองได้นี่อันนี้ให้ดูหน้าตาเนื้ออันนี้คือเป็นขนาดแบบ1คัตเลตธรรมดานะคะแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เป็นน้ำจิ้มอันนี้เป็นแบบออนเนียนกับซอยซอสแล้วก็จะมีที่เป็นน้ำสลัดอันเนี้ยขวดๆอ่ะก็คือเอามาใส่กับผักได้นะคะใส่หมูหลอมหลอมกี่กว่าไหวอ่ะโตนะโตนะค่าเสียหายค่าข้าวนะคะ 4,600 กว่าเยนก็คือเป็น2เซตแล้วก็มีน้ำแล้วก็เบียร์ช็อปซาริโอที่นี่คือของเยอะมากทุกคนแบบน่ารักทุกอย่างแบบว่าไปแล้วเสียตังค์เสียตังค์กลับมาคาเนลซิตี้เพื่อร้านเคฟร้านนี้นะคะของหวานอีกอย่างหนึ่งสำหรับคุณชายในค่ำคืนนี้นะคะกงชามาก็ต้องกินสักหน่อยเย้ชาโลมิลทีเวลา 3:00 นงงมากแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีเมนูที่เป็นฮาโลปัดเหมือนที่แคนาดาเสียดายอ่ะ